อย่างนี้เสียงปกติหรือเปล่าครับน้าแดงครับดังดังผมริมนะครับจากช่องริมบิสกิตครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับจะได้ทดลองเจ้าคอนคอร์ดคันนี้แล้วนะครับนี่จะลองเอาออกไปวิ่งงานเลยสภาพนี้แหละก็แต่ว่าต้องหลบหลีกเอานิดนึงนะไม่ถูกกฎหมายต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าคือไปทดสอบให้รู้ว่าที่ทำมาเครื่องจะเป็นยังไงนะครับต้องไปทดสอบโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเตรียมขออนุญาตเตรียมตัวตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับพร้อมจะเดินทางแล้ววันแรกใช่ไหมคะวันแรกครับในการเทียบรถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะไปที่ไหนสารคามสารคามจากบ้านเราไปประมาณ100กิโลไปกับก็200ไปแบบไม่ค่อยเข้าก่อนไปเป็นไงกลับมาไม่ถึงบ้านใช่ไหมมาดูรอบนี้แต่ไฟมันดับแต่รอบนี้ยังไม่ได้เช็คไฟนี่คือเช็คเครื่องก่อนพี่ซื้อแล้วเพราะว่ามีขนมของน้องหรอโอเคก็ถือว่าเครื่องดีแน่นกว่าเดิมนะแต่ว่าต้องปรับจูนกันใหม่บิดติดมือดีนะลืมบอกว่ามีสัมภาระด้วยวันนี้สัมภาระใหญ่ด้วยนะวันแรกคือตื่นเต้นที่จะเอาออกนะที่จอดจะดีกว่าแต่ต้องขออนุญาตนะเพราะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะลองกับมันมากเลยก็รอคอยกันนานเหลือเกินนะครับเดี๋ยวน้ำมันไปแล้ว150บาทนะครับดูวันนี้ว่าจะยังไงวิ่งจากสารคามไปครับโอเคจากนี้ก็จะวิ่งเข้าสู่สารคามนะครับไปกันเลยครับผมถึงน่าจะประมาณ50โลได้แล้วผ่านไปประมาณ50โลได้แล้วไอ้ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าผมกลัวจะซ้ำรอยเดิมก็คือตอนที่ผมก่อนจะไปทำใช่ไหมครับคลิปก่อนที่ผมเคยถ่ายไว้เนี่ยมันนะตอนนี้มันมีน้ำมันมาแล้วผมบอกว่าน่าจะมาจากน้ำมันตัวเข็มคัดที่มันอยู่ข้างในเนี่ยฮะนะครับซีนคัดตรงนั้นที่มันไหลลงมาผมคิดว่ามันน่าจะไหลตรงที่เดิมด้วยนะเนี่ยนี่เราจะต้องแจ้งกลับไปทางน้าแดงให้น้าแดงดูให้นิดนึงนะส่วนโซ่กับสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับออโต้ลูปก็ไหลปกตินะครับแต่ผมไม่แน่ใจทำไมมีเสียงแหวนเสียงก้านเสียงก้านหรือเสียงแหวนมันดังแล้วก็มันก็ติดมือดีแต่ว่าพอขึ้นรอบสูงๆนะครับน่าจะเป็นที่ตัวคาบูที่ยังจูนไม่นิ่งนะครับก็ยังมีแบบปอดวุดอะไรประมาณนี้มันรู้สึกอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ตอนนี้ก็จอดพักก่อนก็ขี่ดีกว่าเดิมเยอะครับเครื่องนิ่มกว่าเดิมเยอะอยู่แต่ว่าปัญหามันคือปัญหาจุกจิกๆนะฮะก็ต้องเข้าใจนะครับคนเล่นรถเก่าเนาะคนเล่นรถเก่าก็ต้องเข้าใจว่ามันจะต้องเจอแบบนี้ฮะแล้วก็โชคหน้าเอ้ยผมว่าน่าจะ
ซีนน่าจะไปแล้วถ้าเจอช่างดีก็ดีนะครับถ้าเจอร้านไม่ดีก็นะครับอันนี้ไม่ใช่ร้านหน้าแดงนะครับเป็นร้านเบอร์รี่อยู่แถวบ้านนะครับที่ก่อนหน้านี้เสียไปก้อนแรกก็ไม่ค่อยได้อะไรมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูสักรอบเนี่ยหลังจากวิ่งกันหลังจากนี้ก็จะเข้าไปในตัวเมืองของจังหวัดมหาสารคามนะครับเข้าไปทำงานสัก 2-3 งานนะครับเสร็จปุ๊บก็จะออกมาน่าจะถึงบ้านให้ก่อนมืดเพราะว่าเนื่องจากไฟยังไม่มีนะครับต้องไฟหน้าไฟท้ายอันตรายนะครับผิดกฎหมายด้วยเนาะไม่สนับสนุนนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าถูกใจแต่จะมีติดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงรางนิดๆหน่อยๆครับนี่ต้องปรับแก้กันอีกเดี๋ยวมาดูหลังจากนี้ว่าเสร็จงานแล้วขากลับเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสัมภาระตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรประมาณสักเกือบ20โลได้นะครับเนี่ยสัมภาระตัวเนี้ยมันก็เลยตื้อๆนิดนึงไม่ตื้อมากเพราะว่าก็มีหนักๆท้ายหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีสัมภาระแล้วนี่จะเป็นยังไงโอเคสภาพก็เป็นนี้แหละคุณด้วยครับโอ้แนะนำกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อและตอนนี้นะครับก็ขี่กลับบ้านแล้วนะครับดีประมาณสัก40โลน่าจะถึงบ้านแต่ว่าอาการของรถนี่มีแล้วฮะ1นะครับก็เสียงแหวนเสียงก้านเนี่ยมันยังดังเหมือนเดิมครับ
แต่ตอนนี้มีอาการวอดอาการวอดไม่ได้จะเป็นที่ไฟน่าจะหูเทียนเริ่มไม่ดีแล้วมั้งผมว่านะครับหลักๆคือจานไฟคันนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วผมว่าน่าต้องไปแก้ตรงจานไฟแน่นอนนะเพราะว่ามันวอดบ่อยมากแล้วตอนนี้น่าเงินรอบเครื่องยนต์ออกมาเป็นลูกๆเวลาปรเรศปรเรศแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าปกติเมื่อเช้ามันจะออกมาแน่นๆแบบลื่นๆนะไม่สะดุดพอเย็นมาเนี่ยมันเอาแล้วรื้อเปรี้ยแผลบแล้วเดี๋ยวต้องแล้วพอเย็นมาปุ๊บกิน2ทีเลยกิน2ทีนิดนึงด้วยนะวันนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนึงเย็นนี้เป็นยังไงครับผมโอเคครับตอนนี้ก็รีบกลับบ้านก่อนที่จะมืดเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับไม่มีไฟด้วยอันตรายนะครับครับและตอนนี้เราก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับวันนี้ที่เราเจ้า RK ไปวิ่งทดสอบเฮดลันยอมรับว่าหมดน้ำมันเยอะมากวันนี้หมดประมาณไป200กว่าบาทกินน้ำมันกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เราเอาสดไปกับเครื่องไปทำนะครับน้าแดงก็บอกว่าขยายทุกสูบขึ้นมาอีกประมาณ5นิ้วก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันเครื่องทั้งน้ำมัน2ทีแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ตอนกลับมาตอนเย็นนะครับจะถึงบ้านอยู่แล้วประมาณ4กิโลปรากฏว่าน้ำมันหมดแล้วผมก็ลืมว่ามันมีน้ำมันมีก๊อกสำรองก็เลยโทรบอกให้แฟนเอาซื้อน้ำมันไปให้1ขวดนะครับแต่ว่าพอเปิดก๊อก2วิ่งมาก็ได้ประมาณสัก2กิโลก็หมดเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าน้ำมันสำรองที่มันมีอยู่ในก๊อก2เนี่ยมีรุ่นเท่าไหร่ถึงลิตรหรือเปล่ามันวิ่งได้น้อยมากก็ให้แฟนเอาไปให้แล้วก็เติมกลับมาวิ่งถึงบ้านสำหรับปัญหาที่เจอวันนี้นะครับหนึ่งเลยน้ำมันที่ยังหยดก็หยดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ได้แก้ทางน้าแดงไปแล้วแจ้งน้าแดงก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาผมส่งวิดีโอไปให้แกดูนะครับแล้วก็ตัวเสียงเครื่องที่บอกว่ามันดังเหมือนแหวนเหมือนก้างมันดังไม่รู้มันดังเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ขอความคิดเห็นด้วยแล้วกันนะถ้าใครทราบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ แล้วก็พอตอนวิ่งกลับมาเมื่อเย็นเนี่ยมีอาการวอดวอดผมคิดว่าเป็นที่หัวเทียนปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่หัวเทียนก็สรุปนะครับตัวคันนี้ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เลยเครื่องยนต์นะครับอันนี้จริงด้วยงบที่ผมทำไปเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์ได้แล้วทุกเครื่องนะครับไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรไม่รู้ว่าตัวเครื่องมันหนักมันแค่ไหนนะครับแต่ว่าช่างก็ไม่ได้บอกมาส่วนน้าแดงก็ที่ให้ไปทำก็แกก็แนะนำมาเบื้องต้นนะครับว่าอย่างนี้แต่ว่าพอมาทดสอบจริงเนี่ยปัญหามันก็ยังมีอยู่นะครับปัญหาเดิมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเดิมทั้งปัญหาเดิมแล้วก็ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็ผมได้ส่งเรื่องส่งถ่ายคลิปส่งไปให้น้าแดงดูเลยว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็คงจะต้องเอารถทั้งคันอย่างเงี้ยไปให้น้าแดงดูไปให้แกทำให้ดูทดสอบดูอะไรครับก็รวมทั้งตัวไฟด้วยเพราะว่าตัวไฟอันนี้จริงผมยังไม่ได้เดิน
สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวไฟหน้านะครับก็เลยยังไม่ได้ทันการเดินหลังจากนี้ถ้าไปก็คงจะต้องให้นักเรียนเช็คดูก็วันนี้นะฮะถือว่าไปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วกับตัว IK 132หรือ Yamaha Concord นะครับเจ้าคอร์ดคันนี้พอขี่ได้ครับพอขี่ได้แต่ปัญหาก็ยังมีรถเก่าก็อย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยงบที่ผมหน้าที่ผมได้ทำไปด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย 20,000 กว่าแล้วครับ 20,000 กว่าแล้วแต่ก็คาดหวังที่ตัวเครื่องมากกว่านะครับเพราะว่าตัวตกแต่งเราสามารถหาตกแต่งได้แต่ตัวเครื่องเนี่ยเราไม่เป็นผู้ชำนาญเราต้องให้ช่างทำแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปัญหามันก็ยังมีนะครับหลังจากนี้รอติดตามดูก่อนดูต่อแล้วกันนะครับว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะมันจะไปต่อหรือไม่หรือจะพอแค่นี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ